และแตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากขอต่อเนื่องที่จีนละกันนะคะเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในมณฑลยูนานะเออมณฑลหูหนานของจีนเนี่ยนะคะส่งผลกระทบหนักพอสมควรดังภาพที่เห็นค่ะประชากรกว่า1.1ล้าน1แสนคนมีความเสียหายทาั้งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคิดคำนวณแล้วเสียหายไปกว่า30 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ สำนักงานใหญ่การควบคุมอุทกภัยและปันเทาภัยแล้งมนลทนหูหนานทางตอนกลางของจีนได้รายงานถึงภาวะทั้งฝนตกหนักจนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่นกว่า1ล้าน5 0 0ชีวิตนะคะ1ล้าน0 0 0คนเนี่ยได้รับผลกระทบจนนำมาสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงกว่า6,000ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยคือราว,ราว กว่ 30, ่าาา30,000ล้นบทคะมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นครับว่าฝนตกหนักจากพายุไต้ฝุ่นแคมีนั้นส่งผลให้ประชาชนในมณฑลหูหนานต้องมีการอบยบไปแล้วอยู่ที่ประมาณ95,000คนและจำนวนนี้มีประชาชนที่ต้องได้รับการบางเท่าทุกฉุกเฉินอีกเกือบ50,000คนรวมไปถึงสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกไปมากกว่า ,00 0 0 0ไร่ในจำนวนนี้มีพื้นที่เสียหายย่อยยับไปมากกว่า10,000 0ไร่นะครับ ซึ่งปัจจุบันมณฑลหูหนานนี้ยังคงประกาศการรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากน้ำท่วมระดับที่2จากระบบการเตือนภัยทั้งหมดที่มีอยู่สีระดับด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ระดับอำเภอทั้งหมดเกือบ80แห่งยังคงประกาศการรับมือฉุกเฉินในเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปส่วนที่มึงจือซิ่งและก็หัวโรงนั้นยังได้มีการประกาศรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมระดับที่1อีกด้วยครับ ด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาของมณฑลหูหนานคาดการว่าพื้นที่ทางตันตกเฉียงเหนือของมณฑลจะเผชิญกับฝนตกหนักในช่วง1-2วันข้างหน้านี้ได้นะคะก็แนะนำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n เ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชม,ร,บชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ